คนอุบลแม่งกินแต่ก๋วยจั๊บยวนแล้วเพื่อนผมแม่งบอกคนอุบลแม่งผมบอกมึงพากูไปกินก๋วยจั๊บยวนทุกมื้อมา 3-4 วันแล้วนะคนอุบลไม่กินอย่างอื่นนะบอกเฮ้ยก็คนอุบลแม่งทุกคนที่เป็นคนอุบลชอบกินก๋วยจั๊บยวนผมบอกไปไม่ได้อ่ะงั้นมึงลองไปถามดิไอ้โตอ่ะแล้วผมก็เดินไปถามว่าคนอุบลป่ะครับใช่ชอบกินก๋วยจั๊บยวนมั้ยชอบชอบทุกคนเลยเว้ยจนแบบมีคนนึงเว้ยผมจำได้เลยคือแกใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกแล้วถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ไปทำงานอ่ะผมถามพี่เป็นคนอุบลว่าใช่ครับแล้วมันก็งงเว้ยแล้วผมก็ถามว่ากินชอบกินก๋วยจั๊บยวนมั้ยแล้วเค้าทำเงี้ยก็ชอบนะครับบอกพี่ตอบมาจริงๆเหอะแบบพี่ไม่ต้องไอ้นั่นอ่ะก็จริงๆก็ไม่ได้ชอบมากหรอกแต่ว่าเขากินกันก็กินกันไปด้วยผมว่าไม่ต้องมีอะไรโดนเพียร์เพรสเชอร์อ่ะแบบเฮียกูไม่ชอบไม่ได้นะเว้ยกูโดนไล่ออกจากจังหวัดแน่เพราะสังคมบอกว่าแกต้องเชิดชูก๋วยจั๊บยวนเฮียใช่